เมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราชญ์ศิลปินภาษาถิ่นชวนฟัง องค์การศาสนาพุทธโลกประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธทั่วประเทศขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมสวดมนต์สัญจรตลอดไปทั่วและทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนขององค์การเพื่อสร้างความสามัคคีเข้มแข็งและความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนชาวพุทธซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงหลักไตรสิกขาคือทานศีลภาวนาในการนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันควบคู่กับการอภิปรายทางวิชาการให้ความรู้และสนับสนุนส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักพุทธธรรมให้ปรากฏเด่นชัดไปทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 17:00 น.ตลอดทั้งวันณศาลาอาสมพระพรหมเวทีติดกับแหล่งท่องเที่ยวเกษตรกรรมยุทธศาสตร์พระราชาสวนกล้วยบานานาสุพรรณบุรีภายในวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจัดทัวร์ธรรมะรวมพลสวดมนต์คนรักพระพุทธศาสนาทอดผ้าป่าเพื่อความมั่นคงเป็นเจ้าภาพโรงทานถวายภัตตาหารสังสรรค์แบบครอบครัวชาวพุทธติดต่อสอบถามโทรศัพท์095-753-6988 095-753-6988 094-237-7099 094-237-7099หรือร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนธนาคารกสิกรไทยสาขาดาวคะนองเลขที่บัญชี051-827-5151 051-827-5151ชื่อบัญชีบมจการค้าเจริญรุ่งเรือง AEC International และร่วมเป็นสมาชิกขององค์การท่านละ399บาทได้รับของที่ระลึกเช่นเสื้อองค์การพุทธโลกและหมวกสติกเกอร์ขององค์การพุทธโลกหลวงพ่อโตปางเลไลให้พรโตท่องเที่ยวเกษตรกรรมชุ่มฉ่ำศาสตร์พระราชาสร้างบุญวาสนาเมืองสุพรรณภูมิพบการปฐกถาธรรมพระมหาเถระในภาคกลางอาทิเช่นพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารทานศีลภาวนาอุตสาห์สร้างเป็นหนทางนำชีวิตจิตแจ่มใสยามชีพอยู่สุขไม่ทุกข์ใจยามชีพไปปรโลกไม่โศกครวญ3อย่างเนี่ยทำให้จิตมันคุ้นแล้วเราจะอยู่อย่างสุขสบายเขาเรียกว่าอยู่สบายตายก็ดีตายก็ไม่เดือดร้อนอยู่ก็สบายตายก็ไม่ลำบากพระพรหมเวทีเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมารักษาศีลกันเถิดชื่อว่าปฏิบัติธรรมการเจริญภาวนาคือการทำใจให้เจริญด้วยสติปัญญาโดยประการต่างๆเจริญด้วยการฟังธรรมเจริญด้วยการทำสมาธิเจริญด้วยการรอบรู้ในกองสังขารเจริญด้วยการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงและพระเถระวิทยากรอื่นๆอีกมากมาย
ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันขึ้น1ค่ำเดือน6วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพระพุทธศักราช2565รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันหรือจะติดตามทางเพจคดีโลกคดีธรรมก็สามารถติดตามรับฟังได้อาตมาภาพได้เปิดเพจเอาไว้ในเฟซบุ๊กใครที่เล่นเฟซบุ๊กก็กดเข้าไปที่คดีโลกคดีธรรมก็จะพบกับเนื้อหาของรายการซึ่งท่านสามารถเปิดย้อนไปฟังย้อนหลังได้หรือแม้แต่ในทาง YouTube ก็สามารถติดตามรับฟังได้เพียงแค่พิมพ์คำว่าวัดฝายหินคดีโลกคดีธรรมเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับฟังได้แล้วขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจรองเจ้าอาวาสวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่านได้เมตตาต่อรายการคดีโลกคดีธรรมเป็นอย่างยิ่งจัดทำทั้งเพจจัดทำทั้ง YouTube ให้รายการคดีโลกคดีธรรมออนไลน์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กให้สาธุชนโดยทั่วไปได้สดับรับฟังกันด้วยนี่คือกัลยาณมิตรที่มีความเที่ยงตรงต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อพระบวรพุทธศาสนาโดยเฉพาะในงานเผยแผ่ธรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนารายการคดีโลกคดีธรรมนั้นปรารภเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบริบทที่มีผลต่อพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือว่าทางลบถ้ามีข้อมูลก็จะนำมาเสนอในรายการคดีโลกคดีธรรมเป็นประจำท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่คลื่น FM 104.50 MHzเป็นผู้หนึ่งในอีกจำนวนหลายๆท่านที่ได้นำรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศให้สาธุชนชาวพุทธในพื้นที่ต่างๆของประเทศได้สดับรับฟังเนื้อหาสาระข้อมูลต่างๆโดยต่อเนื่องต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจรองเจ้าอาวาสวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง
ขอให้ท่านพระอาจารย์จงมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงตลอดการเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวเมืองชาวกำเมืองนะพี่น้องชาวกำเมืองทุกท่านทุกคนตลอดการตลอดจนถึงครูบาอาจารย์อีกหลายๆรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพระอาจารย์ปลัดประเสริฐโชติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหนองกายตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันมีความรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งไม่ยิ่งหย่อนไปจากท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตกิจกรรมที่ท่านทำอยู่นั้นเป็นประโยชน์เพื่อสังคมหลายด้านจริงๆถ้าใครต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลของวัดหนองกายว่าทำอะไรให้กับสังคมบ้างเนี่ยโยมเข้าไปในเพจใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าวัดหนองกายแล้วญาติโยมจะทราบเองว่าวัดหนองกายนั้นเป็นผู้นำบุญหลายอย่างหลายประการแล้วก็ยังนำรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศให้สติให้ปัญญาแก่สาธุชนในยุคปัจจุบันนี้ด้วยเพราะว่ารายการคดีโลกคดีธรรมรายการนี้เป็นรายการที่พูดชัดพูดตรงถามตรงตรงสิ่งที่นำมาถามสังคมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงในประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเราแล้วเป็นสิ่งที่บรรพชนบรรพบุรุษเรารักษามาด้วยชีวิตสืบสานมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้รายการนี้จึงได้หยิบเรื่องราวเหล่านี้แหละขึ้นมาตั้งแล้วก็ยิงคำถามหมดทั้งประเทศนี้แหละไม่ว่าคุณจะเป็นใครในประเทศนี้ถามทั้งหมดอ่ะถามว่าสีขาวในธงชาติไทยเนี่ยหมายถึงศาสนาอะไรถ้าคนในประเทศนี้ตอบไม่ถูกก็ไม่ควรที่จะอยู่ในประเทศนี้ดีกว่าจริงๆนี่แหละคือรายการคดีโลกคดีธรรมที่ถามแบบนี้เพราะมีสาเหตุเพราะมีคนพยายามจะทำลายสีขาวในธงชาติไทยของเราให้แปดเปื้อนให้หม่นหมองให้มัวหมองและถึงขนาดให้สาบสูญไปจากบ้านนี้เมืองนี้เลยด้วยขอบอกนะท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องจริงรายการนี้นะถ้าไม่มีหลักฐานจะไม่นำมาพูดนะบอกแล้วว่ารายการนี้ถ้าอะไรที่ไม่ประจักษ์แจ้งไม่มีหลักฐานจะไม่นำมาพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดนี่คือความจริงเมื่อเป็นความจริงรายการนี้ก็ต้องนำเอาความจริงมาตั้งเป็นประเด็นพูดในรายการเสร็จก็ถามทุกคนในประเทศนี้ว่าสีขาวในธงชาติทุกคนคิดว่าคือศาสนาอะไรแล้วทางรายการก็ตอบให้ทุกท่านได้ตอบให้เหมือนกันหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าใครไปนำเอาศาสนาอื่นมาใส่ในสีขาวของธงชาติไทยนั่นแปลว่าไอ้พวกกบฏไอ้พวกแปรพักเกลือเป็นหนอนไส้ศึกสามารถที่จะกล่าวหาได้เลยจริงๆเพราะความหมายพระราชทานธงไตรรงค์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ให้เราเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ยยังคงอยู่ตามปกติเหมือนเดิมไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงของพระองค์ได้ถ้าใครมาเปลี่ยนคนนั้นคือกบฏของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วเราจะยอมกันหรือศาสนาพุทธเสียหายและไม่ดีตรงไหนเป็นอันตรายต่อใครไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นตรงกันข้ามเปราะบางพร้อมที่จะถูกทำลายได้เมื่อไหร่ก็ได้เพียงแค่ลมปากของคนที่ออกมากล่าวหาศาสนาพุทธด้วยข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยแค่นั้นแหละก็แปดเปื้อนแล้วก็เสียหายแล้วบอบบางมากศาสนาพุทธเนี่ยด้วยเหตุนี้เององค์บุรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์จึงทรงสร้างเกราะป้องกันศาสนาพุทธไว้ด้วยวิธีการต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นก็คือพระราชทานธงไตรรงค์พร้อมด้วยความหมายสามสีในธงไตรรงค์ไว้ให้ถ้าใครต้องการเนื้อความ
ของพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ให้ท่านเซิร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้ใน YouTube ก็ได้พิมพ์คำว่าความหมายธงชาติไทยคดีโลกคดีธรรมหรือความหมายธงไตรรงค์คดีโลกคดีธรรมก็ได้หรือจะดีดีทีวีก็ได้ข้างหลังโยมได้หมดก็จะเจอคลิปนี้แล้วโยมก็นำไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นให้ท่องจำให้ได้เหมือนกันทั้งแผ่นดินเลยอยากจะฝากองค์การศาสนาพุทธโลกที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยนำเรื่องนี้ไปช่วยเผยแพร่แล้วบอกให้ประชาชนชาวพุทธเราท่องจำให้ได้ไม่ว่าองค์กรพุทธองค์กรไหนที่อยู่ในประเทศนี้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่เป็นการบังคับแต่มันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของพวกเราทุกคนพวกเราละเลยกันเองไม่ใส่ใจกันเองไม่ปลูกฝังคนในสังคมเรากันเองพวกคนอื่นลัทธินิกายศาสนาอื่นก็ได้ช่องสิใส่มาเลยเชียพหุวัฒนธรรมเห็นไหมสอดแทรกเข้ามาแล้วต่อไปก็ใส่เข้ามาในธงชาติใส่เข้ามาในสีขาวธงชาตินี่แหละเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมแนะนำเสนอให้พวกเราได้ช่วยกันท่องจำช่วยกันกล่าว3ข้อช่วยทำ3ข้อเนี่ยนี่คือการระวังป้องกันแต่พวกเราก็ไม่เห็นประโยชน์ยังงงๆกันอยู่เอ๊ะทำไมมารณรงค์เรื่องเด็กๆ เรื่องอนุบาลแบบนี้ล่ะหลายคนคิดแบบนี้ฮะเห็นเราเป็นเด็กอนุบาลหรือไงจะมาให้เราท่องจำความหมายธงชาติปะโทไม่มีอะไรพูดแล้วหรือไงรายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยคิดกันแบบนี้ไงคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหรู้มีความรู้สูงมีเกียรติยศชื่อเสียงมีตำแหน่งมีดีกรีก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมนำมารณรงค์เนี่ยเป็นเรื่องของเด็กๆอนุบาลแน่ใจหรือท่านคนที่พูดแบบนี้ไหนลองท่องจำสิความหมายพระราชทานธงไตรรงค์ได้ไหมจะลองดูหน่อยอาตมาภาพพูดเลยว่าไม่มีทางได้อะจริงๆให้จบด็อกเตอร์ก็ท่องไม่ได้มาสิมายืนณเวลานี้ตรงนี้ต่อหน้าเนี่ยแล้วจะมาจะถามความหมายพระราชทานธงไตรรงค์มีอะไรบ้างพวกจบด็อกเตอร์ท่องไม่ได้สักคนหนึ่งถ้าได้ก็คือแค่เศษเสี้ยวๆในบ้านนี้เมืองนี้ทหารทั้งกองทัพทั้งทัพเรือทัพบกทัพอากาศก็ท่องไม่ได้ความหมายพระราชทานธงไตรรงค์รัชกาลที่6พระราชทานไว้ให้พวกท่านน่ะไม่มีทางท่องจำได้หรอกลองมายืนสิทหารคนไหนก็ได้มาหาอาตมาแล้วมาท่องให้ฟังหน่อยถ้าท่องได้แต่ถ้าไม่มาแปลว่าท่องไม่ได้ทั้งกองทัพนี่ไม่ได้ตีรวนนะแต่เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติบ้านเมืองที่พวกท่านที่เป็นทหารทั้งหลายเนี่ยจะต้องเบอร์หนึ่งในการช่วยกันรักษาป้องกันไม่ใช่มาให้พระอย่างอาตมาภาพนี่มาทำหน้าที่อยู่คนเดียวไม่ใช่ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันตอนนี้กลุ่มเยาวชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาเดินขบวนกันใหญ่โตเรียกร้องเอกราชกันแล้วท่านเห็นไหมมีใครสนใจมีใครตื่นตัวบ้างไหมล่ะเรื่องนี้ไม่มีเงียบสักวันหนึ่งความเงียบๆที่พวกเราเงียบกันอยู่นี่แหละความเงียบเหล่านี้แหละจะมาทำลายพวกเรากันเองทั้งหมดรายการคดีโลกคดีธรรมปลุกพวกท่านมาหลายปีแล้วเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นชาติบ้านเมืองตรงเนี้ยเรื่องธงชาติแค่นี้แหละทั้งที่เป็นสิ่งที่กล่าวอ้างได้อย่างเต็มปากเต็มคำด้วยความภาคภูมิใจเลยว่าเอ้ยประเทศนี้นะเป็นเอกราชนะนี่ธงชาติแดงขาวน้ำเงินเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราเป็นเอกราชแต่พูดเพียงแค่นั้นไม่พอต้องรู้ด้วยว่าธงชาติ3 สีนั้นหมายความว่าอะไร
คนไทยทั้งประเทศไม่เกิน 1% เอางี้แล้วกันท่องไม่ได้ท้าทายเลยเดี๋ยวเนี้ยลองดูดิคนที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ใครท่องได้บ้างใครท่องได้หมายถึงว่าคนที่ไม่เคยฟังรายการอาตมามาก่อนเนี่ยแล้วเพิ่งมาฟังเนี่ยนะแล้วหมั่นไส้อาตมาอย่างมากเนี่ยเป็นพระเป็นโยมก็ได้ต้องเพิ่งฟังนะไม่ใช่ฟังมานานแล้วถ้าฟังมานานแล้วท่องได้คนที่เพิ่งหันมาฟังเนี่ยแล้วได้ยินเสียงอาตมาแบบเนี้ยแล้วก็ถามอยู่ในใจว่าพระอะไรพูดจาแบบนี้เนี่ยท่องได้ไหมท่านน่ะท่องได้ไหมจำได้ไหมถ้าจำได้โทรมาคุยกันแล้วมาบอกเดี๋ยวอาตมาภาพจะคุยด้วยจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เบอร์เลย094-662-6935มาคุยกันเรื่องธงชาติเนี่ยมาคุยกันลองดูสิว่าจะมีความรู้แค่ไหนแล้วรู้จริงหรือเปล่าแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธงชาติไทยสัญลักษณ์ของชาติบ้านเมืองดูซิว่าคุณจะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดณที่ไหนอย่างไรมีหลักฐานไหมวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.ไหนณที่ไหนเขาทำดูซิว่าจะรู้หรือไม่นี่คือสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมทำการบ้านมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช2547ที่ทราบเรื่องนี้มาเห็นหลักฐานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2547รู้ว่ามีความคิดหรือแนวความคิดจะเปลี่ยนแปลงสีขาวในธงชาติมาตั้งแต่ปีนั้นแหละแล้วก็ตามเรื่องนี้มาโดยตลอดติดตามมาโดยตลอดจนกระทั่งเจอเป็นเล่มเลยทีนี้ทำออกมาเป็นเล่มเลยแล้วก็แจกพิมพ์ครั้งแรก 50,000 เล่มพอวปอวิไลป้องกันราชอาณาจักรพลเอกชูชาติหิรัญรักษ์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านหน่อยเพราะเป็นความจริงหัวหน้าส่วนป้องกันประเทศของวิไลป้องกันราชอาณาจักรทำหนังสือไปทักท้วงหน่วยงานนี้ปรากฏว่าลบคำในวงเล็บออกเท่านั้นเองแล้วก็พิมพ์เพิ่มอีก 20,000 ข้อความนั้นมันก็ยังบิดเบือนอยู่ดีเห็นไหมเนี่ยคนเราดูสิเห็นไหมล่ะรู้ไหมล่ะหน่วยงานไหนทำหนังสือแบบนี้บิดเบือนความหมายพระราชทานธงไตรรงค์ขององค์พระมหากษัตริย์ไทยของเราอ่ะรู้ไหมหน่วยงานไหนคนที่รู้แล้วท่องได้โทรมาหน่อยสิมาคุยกันว่ารู้มายังไงเออถ้ามีข้อมูลตรงกันหรือเปล่าจะได้ถามกันไม่ใช่อะไรหรอกนะนี่คือความอันตรายอย่างยิ่งสำหรับความมั่นคงของชาติบ้านเมืองทั้งหมดขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์ของประเทศถ้าเราไม่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องตรงนี้นะไม่ช่วยกันนะหมดนะฮะหมดความรู้สึกของลูกหลานเราในถูกล้างหมดเลยแล้วอนาคตที่เขาจะเติบโตใหญ่โตในบ้านในเมืองนี้เขาจะมีอะไรล่ะไปต่อกลอนกับคนพวกนี้ที่บิดเบือนความจริงของประเทศอยู่ตลอดเวลาจะเอาอะไรไปสู้เขาล่ะไม่มีทางอ่ะหมดเห็นไหมเพียงเรื่องแค่นี้ที่คุณบอกว่าเด็กอนุบาลที่คุณพูดว่าอนุบาลเนี่ยคุณรู้ไหมว่าทำลายบ้านเมืองได้อย่างลงอย่างง่ายดายเลยเพราะความประมาทของพวกคุณนี่แหละทั้งพระทั้งโยมเลยไม่ต้องมาหลบลี้ๆแล้วคิดว่าไม่ถูกไม่โดนน่ะโดนหมดแหละในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันเกิดบนผืนแผ่นดินนี้เป็นลูกหลานบรรพบุรุษไทยด้วยกันทั้งนั้นอาตมาภาพมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วบอกเตือนทุกคนในประเทศนี้ว่าอย่าประมาทเพราะมีคนคิดทำลายสิ่งนี้แล้วถ้าท่านอยากจะรู้ข้อมูลไปดูใน YouTube ได้เลยปากกากระดาษจดชื่อคลิปวิดีโอไว้อาตมาภาพนี่แหละเป็นผู้ถูกนิมนต์ให้ไปตอบข้อสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยคนปัจจุบัน
เมื่อปีพระพุทธศักราช2558ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติชัยคนนั้นก็คือนายพฤทธิพลประชุมผลเขาเป็นคนสัมภาษณ์ด้วยตัวเขาเองถามเกี่ยวกับประเด็นสีขาวในธงชาตินี่แหละและอาตมาภาพก็นำมาตัดต่อบันทึกลงไว้ใน YouTube ใครอยากจะทราบข้อมูลพิมพ์คำว่าบิดเบือนธงชาติแล้วเข้าไปดูได้เลยบิดเบือนธงชาติแล้วก็พิมพ์ต่อท้ายไปนิดนึงว่าดีดีทีวีเจอแน่นอนประมาณ10กว่านาทีที่ให้สัมภาษณ์ไว้มีภาพประกอบด้วยหนังสือเล่มนี้หน้าตาเห็นชัดเลยว่าหนังสืออะไรพิมพ์จากหน่วยงานไหนนี่คือบ้านเมืองที่มีคนประเภทนี้แฝงตัวเข้ามาเขาเรียกว่าไส้ศึกเกลือเป็นหนอนแปรพักแล้วอะไรต่อมิอะไรก็ว่าไปคนแบบนี้แหละที่กระทำการเยี่ยงนี้อยู่ในบ้านเมืองแล้วจะไม่ให้รายการนี้ในฐานะที่เป็นคนเห็นหลักฐานข้อมูลออกมาพูดห้ามได้เหรอแล้วยิ่งเป็นคนอย่างรายการคดีโลกคดีธรรมคืออาตมาภาพที่เป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงพูดแน่นอนแล้วพูดในสิ่งที่ถูกต้องไม่พูดในสิ่งที่ถูกใจใครทั้งนั้นจึงมีคนไม่ค่อยชอบรายการนี้สักเท่าไหร่ไม่เป็นไรขออยู่เป็นสุขเป็นสุขเถอะคนที่ไม่ชอบอาตมาภาพเนี่ยแผ่เมตตาให้เลยแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบไม่ได้แช่งนะเนี่ยก็อยากไปไหนก็ไปนี่ก็เรียกเราไปที่ชอบไงชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นถ้าไม่ชอบที่นี่ก็ไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายเราอย่ามามัวอิดออดอยู่กับเรื่องของสำนวนสำเนียงคำพูดอยู่เลยอย่ามาเถียงกันอยู่เลยเอาเนื้อหาสาระของแท้ๆดีกว่าการทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะมาพูดกันอิดออดออดจะมาพูดกันแทงกั๊กอยู่กลัวนั่นกลัวนี่ไปพูดทำไมถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำเรานั่งเฉยๆซะดีกว่ามันเสียเวลาพูดมันให้ตรงๆบอกให้พี่น้องคนไทยเรากล่าวพูดในสิ่งที่เป็นจริงและถูกต้องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานี่คือกระแสพระราชดำรัสขององค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ตรัสไว้หลายวาระในรัชสมัยของพระองค์ท่านมาถึงยุคนี้รัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระบรมราชโองการซึ่งเป็นพระปฐมบรมราชโองการทรงต่อยอดพระราชปณิธานของพระราชบิดาของพระองค์ท่านทรงจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มีอยู่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ทรงถ่ายทอดมาสู่พระองค์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานั้นก็มีมาอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์ด้วยแล้วจะไม่ให้พวกเราเนี่ยช่วยกันทำรงรักษาไว้ได้อย่างไรใครที่ไม่ช่วยกันนั่นก็ถือว่าละเลยหน้าที่ไม่ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านแล้วอย่ามาบอกว่าตัวเองจงรักภักดีดิอย่าไปเที่ยวโกหกชาวบ้านเขาคนที่จงรักภักดีต้องทำตามที่พระองค์ตรัสที่พระองค์ทรงแสดงแล้วทรงกระทำให้เราเห็น
สีขาวในธงชาติไทยนี่ก็เหมือนกันย้ำมาโดยตลอดว่าหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นให้ช่วยกันพูดช่วยกันสอนเยาวชนลูกหลานเราเร่งๆรีบๆให้มากๆสอนให้หนักๆเยอะๆบ่อยๆให้ฝังลงไปในชีวิตและจิตใจของเขาให้เป็น DNA อย่าให้คลาดเคลื่อนอย่าปล่อยให้ล่วงเลยไปโดยเด็ดขาดเชื่อสิท่านประโยชน์มหาศาลแน่นอนตรงนี้จริงๆท่านอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่ามันเกิดประโยชน์อย่างไรแต่อนาคตท่านจะรู้ลองดูเถอะแล้วท่านจะรู้เรามีประโยชน์มากปลูกฝังลงไปให้ลึกๆให้เด็กเกิดสำนึกให้ได้ไม่ใช่ปลูกฝังแค่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองต้องปลูกฝังอุดมการณ์ให้เขาด้วยบอกสอนเขาให้รู้จักประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษของตนเองว่าเสียสละเลือดเนื้อรักษาชาติรักษาบ้านเมืองรักษาพระบวรพุทธศาสนาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กันมาอย่างไรให้เขาสำนึกให้ได้ถ้าสอนบอกเขาต้องให้ได้แบบนี้เหมือนกับที่รายการคดีโลกคดีธรรมบอกสอนพวกท่านทั้งหลายอยู่นี่แหละแต่ไม่อาจเอื้อมบอกสอนคนที่รู้กว่าตัวเฉพาะรู้ในเรื่องธงชาติอาตมาไม่สอนไม่บอกเพราะเขารู้แล้วแต่คนที่ไม่รู้อาตมาภาพในฐานะที่เป็นผู้รู้กว่าก็สอนมีสิทธิ์สอนได้ทั้งนั้นแหละสอนคนไม่รู้ฟังให้ดีนะสอนคนที่ไม่รู้พวกเรารู้กันหรือยังความหมายพระราชทานธงไตรรงค์เต็มประโยคเต็มบทที่พระองค์พระราชนิพนธ์เอาไว้มีไว้อย่างไรท่องได้ไหมถ้ายังท่องไม่ได้แปลว่าไม่รู้ใช่ไหมและอาตมาภาพมีสิทธิ์สอนพวกท่านไหมมีไหมมีเพราะรู้ป่าเนี่ยก็เอาสิ่งที่รู้นะสอนคนที่ไม่รู้ในเรื่องนั้นๆไม่ได้สอนมันทุกเรื่องไม่ใช่นะฮะท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านนานๆที่จะมากระตุ้นพวกเราแบบนี้สักครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเพราะขณะนี้มีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ของตนเองให้เกิดขึ้นแล้วจะสร้างขยายออกไปให้กลายเป็นอัตลักษณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งมันไม่ควรอย่างยิ่งเลยแม้คิดเขาก็ผิดแล้วพูดง่ายๆว่าจะครอบครองประเทศเนี้ยครอบงำทางความคิดของคนในสังคมทำทุกอย่างถึงบอกไงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันมีเกลือเป็นหนอนมันมีไส้ศึกถ้ามันไม่มีไส้ศึกไม่มีเกลือเป็นหนอนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ในบ้านเมืองนี่คือผลไงที่มันส่องให้เห็นเหตุแล้วเรารู้เหตุแล้วเราก็ต้องแก้ที่เหตุดิเหตุคืออะไรเขาพยายามทำลายอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นไทยของเราเราก็ยิ่งสร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นไทยขึ้นมาเห็นไหมแค่นี้เองสิ่งที่ทางรายการเสนอให้เราทำ3ข้อนี่แหละคือการนำเอาอัตลักษณ์เอกลักษณ์สัญลักษณ์ของประเทศชาติกลับคืนมาด้วยสำนึกของความเป็นลูกหลานคนไทยของเราด้วยกันไม่ต้องไปใช้เงินใช้ทองอะไรเลยใช้จิตสำนึกตัวเดียวสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาที่อาตมาภาพตั้งขึ้นมาและให้ทุกคนมาขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครประยันตนเป็นพุทธมามกะตลอดชีวิตก็เพื่อสิ่งนี้แหละเพื่อจิตสำนึกให้ทุกคนสร้างจิตสำนึกขึ้นมามันเป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่งกว่าเงินทองมีเป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายทั้งปวงด้วยจิตสำนึกเนี่ยถ้าคนเราไม่มีจิตสำนึกแล้วมันจะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองได้ที่ไหนเล่าก็มันเห็นแก่ตัวกันอยู่อะ
ช่ไหมคนเห็นแก่ตัวมันมีจิตสำนึกไหมล่ะยากเป็นไปไม่ได้อ่ะก็มีแต่อะไรนะเขาเรียกว่าดีแต่พูดคนประเภทนั้นน่ะดีแต่พูดเคยได้ยินคำนี้ไหมมีคนเขาว่ากันนั่นแหละประเภทเดียวกันเลยดีแต่พูดแล้วสุดท้ายเป็นไงเสื่อมเป็นไงโยมคนดีแต่พูดเสื่อมไหมประชาชนเขาสนใจไหมประชาชนเขาสนับสนุนไหมประชาชนเขาเลือกไหมไม่สนับสนุนไม่สนไม่เลือกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเสื่อมเพราะอะไรดีแต่พูดไม่ทำรายการคดีโลกคดีธรรมมาชวนให้พวกเราได้ทำหน้าที่3ข้อนี่คือหน้าที่ของพวกเราคนไทยทุกคนข้อ1พูดคำนี้แล้วสอนให้ลูกหลานเราพูดให้ได้พูดให้เป็นอาจินพูดแบบไม่ต้องดูตำรับตำราไม่ต้องดูตัวหนังสือให้ทุกคนหายใจเข้าออกเป็นคำคำนี้เลยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา16พยางค์เท่านั้นเองง่ายๆพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราฝากองค์การศาสนาพุทธโลกในเรื่องนี้ด้วยไหนๆก็จะมาทำงานใหญ่ระดับประเทศแล้วฝากเรื่องนี้ด้วยนะโยมเอกอริยะโฆษกพิธีกรขององค์การศาสนาพุทธโลกอาตมาภาพหวังดีนะเนี่ยทำไปเถอะรณรงค์เรื่องนี้ไม่เสียหายอะไรเลยมีแต่เราจะได้กับได้นี่คือข้อที่หนึ่งที่ฝากไว้นะฮะข้อที่สองเมื่อเราทำข้อที่หนึ่งได้แล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมันยังพยายามจะหาทางในการสกัดกั้นเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏเกิดขึ้นเป็นแนวคิดของคนในสังคมอย่างกว้างขวางเขาก็ต้องหาวิธีการทำลายเพื่อป้องกันฝ่ายศัตรูมาทำลายข้อที่หนึ่งจึงเกิดข้อที่สองขึ้นมาให้พวกเราได้ทำร่วมกันสิ่งนั้นก็คือให้พวกเราคนไทยทุกคนทุกฝ่ายทุกอาชีพทุกสาขาทุกเพศทุกวัยอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์มาท่องจำกันให้ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็สอนผู้ใต้บังคับบัญชาลูกหลานเยาวชนเราให้ท่องจำกันให้ได้ทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อที่หนึ่งเอาไว้ยืนยันข้อที่หนึ่งเอาไว้ค้ำยันข้อที่หนึ่งเอาไว้ความหมายพระราชทานธงไตรรงค์ว่าไว้อย่างไรขอร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปธงยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามท่องให้ได้ทั้งหมดพยายามท่องให้ได้ทีเรื่องอื่นเนี่ยท่องจำกันได้ดีเหลือเกินทีเรื่องชาติบ้านเมืองตัวเองท่องจำไม่ได้มันน่าอายเขาไหมเล่าน่าอายไหมโยมเอกอริยะมันน่าอายนะความเป็นชาติบ้านเมืองนะเนี่ยความหมายพระราชทานธงไตรรงค์เนี่ยความเป็นเอกราชอยู่ตรงนี้เราจะรักษากันได้หรือเปล่าถ้าหากท่องจำยังไม่ได้ตอนนี้ขอคำสั้นๆให้ยืนหยัดคำนี้ไว้โดยเฉพาะสีขาวในธงชาติง่ายๆสั้นๆเลยในข้อที่สองเนี่ยสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นตรงนี้อาตมาภาพกล้ายืนยันกับคนที่ต่อล้อต่อเถียง
คัดค้านต่อต้านเดี๋ยวอาตมาภาพยันเองลองดูลองดูได้เดี๋ยวจะยันให้ดูแต่อย่ามาเอาสีข้างเข้าถูนะเดี๋ยวถลอกหมดจะเป็นบาดทะยักเน่าตายทั้งตัวอย่าเชียวนะพูดกันให้ตรงๆด้วยความซื่อตรงอย่ามาทำคดในข้องอในกระดูกอย่ามาทำเป็นมือถือสากปากถือศีลอยากมาทำเป็นปากหวานก้นเปรี้ยวปากว่าตาขยิบมะกอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกพวกประเภทเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยอย่าเชียวเรื่องแบบนี้เล่ห์เหลี่ยมไม่ได้ต้องตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นสีขาวในธงชาติไทยจะหมายถึงศาสนาอื่นไม่ได้ไม่มีทางใครเอามาใส่พวกนี้มันเป็นพวกกบฏต่อแผ่นดินนี้เป็นไส้ศึกเป็นพวกเกลือเป็นหนอนสีขาวในธงชาติหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ในข้อสีขาวเนี่ยทรงยืนยันไว้เช่นนั้นก็ลองท่องดูสิแล้วก็ตีความหมายดูให้ดีว่าประโยคไหนเป็นประโยคประธานประโยคไหนเป็นประโยครองลองดูนี่นะข้อที่สองพวกเราต้องทำให้ได้ฝากโยมเอกอริยะอีกแล้วในฐานะอยู่องค์การศาสนาพุทธโลกต้องนำสิ่งนี้ไปถ่ายทอดให้คนไทยเราทั้งประเทศให้ได้ฝากด้วยคงไม่เหลือบ่าฝ่าแรงนะถ้าหากว่าแบกแล้วมันหนักไม่ไหวบอกพระครูปลัดนรงฤทธิ์ก็จะได้นำมาช่วยเหลือช่วยดำเนินการให้แล้วก็ยินดีนะที่จะไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องนี้ให้กับผู้คนในสังคมได้รับรู้รับทราบแล้วได้ก้าวเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทยินดีนะฮะใครจะนิมนต์ไปบรรยายเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยได้แต่คงไม่มีใครกล้านิมนต์หรอกปากแบบนี้มีคนเขาว่าอย่างนั้นถ้าเราไม่พูดความจริงแล้วจะไปพูดความโกหกหลอกลวงอยู่ทำไมหรือมันได้ประโยชน์อะไรไปแทงกั๊กกันอยู่ได้กลัวอะไรกันนักหนาฝากจริงๆนะเรื่องนี้ฝากจริงๆนะถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยเห็นทีหมดแน่ๆความเป็นเอกราชของบ้านนี้เมืองนี้จบเพราะพวกเราทุกคนนี่แหละไม่ทำหน้าที่กันเองข้อสุดท้ายฮะสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างอุดมการณ์จิตสำนึกให้กับชาวพุทธไม่มีกิจกรรมอื่นนะสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมาทำกิจกรรมอื่นนอกจากสร้างอุดมการณ์และจิตสำนึกของความเป็นคนไทยให้เกิดมีขึ้นโดยอาศัยแนวคิดที่ว่าเรามีพันธกิจร่วมกันพันธกิจคืออะไรพันธกิจในที่นี้ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาคือดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์บูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์นี่คือพันธกิจของสภาพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องของอุดมการณ์ล้วนๆเป็นเรื่องของจิตสำนึกล้วนๆไม่มีผ้าป่าไม่มีกฐินไม่มีการไปเรียรัยที่ไหนทั้งสิ้นสภาพุทธบริษัทไม่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้มีแต่สร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ให้แก่คนไทยคนที่มีแก่นสารสาระเท่านั้นที่จะเข้ามาแล้วยืนหยัดอยู่บนอุดมการณ์หลักการวิธีการ
และจิตสำนึกเช่นนี้ได้เขาจะไม่บ่นเขาจะไม่เบื่อจะไม่ท้อแท้แต่เขาจะมุ่งหน้าทำหน้าที่ของเขาร่ำไปเป็นจิตอาสาวอลันเทอรี่สภาพุทธบริษัทนี้ขึ้นต้นเป็นภาษาอังกฤษว่าวอลันเทอรี่เป็นประธานฮะวอลันเทอรี่บุตติสCouncil of Civil Society นี่คือชื่อขององค์กรเราต้องการสร้างจิตสำนึกโดยส่วนเดียวไม่ต้องการวัตถุไม่ต้องการสิ่งที่เป็นสมบัติทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์กองไว้ให้หมดอย่าเอามายุ่งเกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เรานั้นรักษาอุดมการณ์และจิตสำนึกไว้ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยจิตสำนึกและอุดมการณ์แต่เกิดขึ้นจากความต้องการความปรารถนาทั้งผู้ให้และผู้รับแต่เราไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่รองลงไปแต่สิ่งที่เป็นหลักแท้ๆคืออุดมการณ์และจิตสำนึกของความเป็นคนไทยรายการคดีโลกคดีธรรมมุ่งเน้นให้พวกเราเนี่ยมีตรงนี้ไม่ได้เน้นให้พวกเรามีอย่างอื่นถ้าเราเสียสละไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะได้อะไรที่เราไม่ได้เสียสละเพราะเราสละไม่ได้เราจึงไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราสละได้เสียสละได้เราจะได้สิ่งนั้นๆ นี่เป็นลอจิกง่ายๆและเป็นหลักสัจธรรมด้วยทำกรรมใดก็ย่อมได้กรรมนั้นเป็นผลเขาเรียกว่าวิบากทำกรรมดีกรรมดีก็ส่งผลเป็นบุญเป็นโสมนัสทำกรรมชั่วชั่วนั้นก็ส่งผลเป็นบาปและโทมนัสเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นสิ่งที่ปรารภและพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่เกินเลยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปเลยเพราะอะไรเป็นไปเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราเห็นไหมล่ะก็ลงเอยอยู่ตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายสิ่งที่ปรารภมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงคราววันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเมื่อวานนี้อาตมาภาพไม่ได้หยิบยกมาปรารภไม่ใช่ลืมหรอกเพราะไม่พูดเองแต่จะดูซิว่าประเทศนี้เนี่ยผู้นำประเทศทั้งหลายผู้นำหน่วยงานราชการทั้งหลายกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายกองทัพทั้งหลายเนี่ยเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาหรือไม่ตมภาพนิ่งดูตรงนี้อยู่ปรากฏว่าอย่างที่เราทราบเราเห็นนั่นแหละหน่วยงานราชการทุกวันนี้ตั้งแต่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านที่ทำการกำนันที่ว่าการอำเภอสำนักงานอบต.จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมาจนกระทั่งถึงหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมกองต่างๆแม้แต่ทำเนียบรัฐบาลที่เป็นองคาพยพของผู้บริหารบ้านเมืองเขาใส่ใจวันวิสาขบูชามากน้อยเพียงใดหรือไม่อาตมาดูตรงนี้แล้วสุดท้ายเป็นยังไงบ้างญาติโยมผ่านไปมาถนนพิษณุโลกผ่านทำเนียบรัฐบาลเห็นธงธรรมจักรที่หน่วยงานของรัฐเป็นต้นเรื่องของการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการชักธงชาติไทย
และธงประจำตราสัญลักษณ์ของวันสำคัญนั้นๆให้ประดับหน้าหน่วยงานของรัฐมีไหมโยมเมื่อวานนี้15พฤษภาคมเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกแต่ผู้นำประเทศไทยได้กระทำอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกหรือไม่เขาได้กระทำอะไรที่บ่งบอกถึงเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกหรือไม่ท่านดูเอาเองอาตมาภาพโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวถ้าใครเข้าไปชมก็จะเห็นบทความที่อาตมาภาพเขียนไว้เขียนไว้เป็นบทกลอน4บรรทัดเขาเรียกว่า4บาท1คาถาเขียนไว้เมื่อวันที่8พฤษภาคมพระพุทธศักราช2565เวลา 21:43 นาทีโพสต์ไว้นะฮะอาตมาเขียนไว้ว่าวันวิสาขบูชาใกล้มาถึงผู้นำไทยจะคำนึงถึงแค่ไหนเพราะศูนย์กลางพุทธโลกคือประเทศไทยถ้าผู้นำไม่ใส่ใจคืออะไรเอ่ยใครที่จะนำโพสต์นี้ไปเผยแพร่แชร์ต่อหรือจะคัดลอกแล้วเอาไปแชร์ยินดีอย่างยิ่งแชร์กันให้เยอะๆแชร์กันให้มากๆถามต่อๆกันไปแล้วพอมาอีกวันหนึ่งอาตมาภาพก็โพสต์ข้อความอีกข้อความหนึ่งหลังจากที่ได้ดูคลิปที่หม่อมหลวงกาญจพงศ์วรวุฒิหรือว่าหม่อมช้างได้ส่งเข้ามาให้ดูอาตมาภาพก็ดูจนจบเสร็จแล้วก็มาเขียนบทกลอนลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเมื่อความดีสามัคคีถูกแผดเผาบ้านเมืองเราถูกทำลายทางวิถีคนเลวร้ายมุ่งทำลายแต่คนดีพวกพูดผีขี่บัลลังก์พังแผ่นดินจริงเท็จอย่างไรข้ออุปมาอุปไมยนี้ท่านทั้งหลายก็นำไปพิจารณากันดูว่าจริงหรือไม่เพราะอาตมาภาพเห็นคลิปที่ท่านหม่อมหลวงกาญจพงศ์วรวุฒิหรือหม่อมช้างส่งมาให้ดูแล้วเนี่ยก็เขียนกลอนออกมาได้แบบเนี้ยแบบนี้เลยแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยทีนี้พวกเราเองที่เป็นพุทธบริษัททั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เราจะมานั่งนิ่งเฉยๆทำเป็นทองไม่รู้ร้อนปล่อยให้ประเทศชาติบ้านเมืองนี้มันพังทลายสลายลงไปด้วยพฤติกรรมของคนเหล่านี้โดยที่เราไม่ทำอะไรกันเช่นนั้นหรือเราจะช่วยกันช่วยทำอะไรกับคนพวกนั้นเราทำไม่ได้อาตมาไม่เคยบอกให้ญาติโยมไปจับคนพวกนั้นที่ทำความผิดไม่ใช่แต่บอกให้พวกเราทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วมันจะส่งผลกระเทือนไปถึงคนพวกนั้นเนี่ย3ข้อที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี้ยลองทำสิมันกระเทือนหมดเลยอะไรและใครที่กระเทือนก็คนที่มันไม่หวังดีต่อประเทศของเรานั่นแหละกระเทือนหมดลองดูสิฮะ3ข้อลองดูนะฮะลองพิจารณาดูก่อนให้ดีๆก็ได้ว่ามันจะกระเทือนไหมนะขอฝากไว้ท่านผู้ฟังช่วงท้ายรายการวันนี้จริงๆแล้วได้ตั้งเทปธรรมบรรยายหรือพระธรรมเทศนาของพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตไว้อีกตอนหนึ่งพอดีพูดไปพูดมาก็เวลาหมดโยมพูดเรื่องนี้ทีไรแล้วมันก็หมดเวลาทุกทีทำไมมันเร็วเหลือเกินน่าจะต่ออีกสักชั่วโมงหนึ่งนะท่านพระครูสมุวิสุวัต
ครับอ่ะตามกติกานะโยมนะเวลาหมดเวลาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสว่างหมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรงยิ้มเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูกีสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลาดเคล้าแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้